นี่คือ VR headset แบบ all in one จากแบรนด์ Pico นะฮะเราไปลองเล่นกันดีกว่าสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับอยู่กับผมนะตอนนี้นี่คือ VR headset แบบ all in one จากแบรนด์ที่ชื่อว่า Pico นะฮะที่เรากำลังจะมาเล่นให้ได้ชมกันในรอบนี้นะครับเป็น Pico 4หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นว่าเอ้ยแบรนด์นี้เพิ่งมาหรือเปล่าเขามีความสามารถหรือว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับ VR ระดับไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับแบรนด์ Pico นี่เขาทำ VR มาค่อนข้างนานแล้วนะครับรุ่นแรกที่เปิดตัวเลยตั้งแต่ปี2016ครับชื่อว่า Pico Neo DK นะครับและหลังจากนั้น2017ก็มีการอัปเกรดมาเช่นเดียวกันครับเป็น Pico Globin นะฮะแล้ว2017ในช่วงปลายปีนะครับมีการปล่อย Pico Neo ออกมาในปี2018ครับมีการอัปเกรดใหม่นะฮะเป็นรุ่น Pico G2 แล้วใน2020ครับก็ปล่อย Pico G2 แบบ 4K ขึ้นมาด้วยนะครับถือว่าเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่2016แล้วก็มีกระโดดขึ้นมาอีกและในปี2020นะฮะได้เปิดตัว Pico Neo 2แล้วก็ Neo 2i ครับส่วนในปี2021ครับเปิดตัว Pico Neo 3แล้วก็ Neo 3 Link นะครับและมาถึงรุ่นล่าสุดครับในปี2022ที่อยู่กับเราณตอนนี้คือ Pico 4มาดูกันดีกว่าว่าภายในกล่องตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ในกล่องพร้อมกับดูสเปคคร่าวๆของตัวนี้ว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงและหลังจากนั้นเราไปลองเล่นกันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้มีความน่าสนใจมากครับอุปกรณ์ในกล่องเรามาดูกันไวๆนะครับชิ้นแรกนี่เลยนี่คือแว่น VR headset แบบ all in one Pico 4นะฮะหรือว่า Pico 4นะฮะรูปร่างก็จะคล้ายๆกับของคู่แข่งอย่างเช่น Meta Quest จาก Facebook อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดว่าหลักๆแล้วมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างแต่นี่คือชิ้นที่1ครับชิ้นที่2นี่จะเป็นทางฝั่งของ joystick หรือว่า controller จะมีให้2ฝั่งนะคือซ้ายและขวาโดย joystick ตัวเนี้ยเขาจะมีช่องสำหรับการใส่แบต 2A นะครับ2ก้อนที่จะต้องใส่อยู่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีแบตหมดด้วยเนาะแล้วจอยเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กด A B X Y แล้วก็พวกปุ่มวงกลมอะไรต่างๆพวกเมนูแล้วก็เป็นจอยสติ๊กในการขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมด้วยนอกจากนี้เขาจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะคือเป็นสายคล้องเผื่อว่าเวลาที่เราจับไปใช้อย่างเงี้ยแล้วเรากลัวว่ามันจะหลุดเราก็มาคล้องตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้เวลาเราปล่อยมันก็จะอยู่นะครับนี่คือสายคล้องนะครับเป็นเซตถัดมาต่อมาครับตัวนี้เป็นฐานรองใส่แว่นเผื่อว่าใครต้องสวมใส่พวกแว่นนะครับแว่นสายตาอะไรเงี้ยมันก็จะมีฐานรองมาให้ในคู่มือจะบอกว่าต้องใช้งานยังไงและอุปกรณ์ต่อมาคือเรื่องของการชาร์จตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ USB-C นะครับขนาดกำลังไฟอยู่ที่20วัตต์นะครับและมีสาย USB-C มาให้ด้วยนะครับเป็นหัว C2C เลยนะครับเอาไว้ชาร์จอุปกรณ์ตัวนี้นอกนั้นก็จะมีคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับให้ดูรอบๆกันก่อนสำหรับตัวแว่นเองเนี่ยด้านหน้าเขาจะเป็นกระจกนะเป็นกระจกแต่ไม่สามารถมองทะลุได้ที่บริเวณด้านขวานะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดอุปกรณ์แล้วก็เป็นช่องว่างตัวนี้คือลำโพงนะครับจะมีทั้ง2ฝั่งคือซ้ายและขวาลำโพงที่เปล่งเสียงออกมาคุณภาพเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่ขนาด 5,300 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง2ชั่วโมงข้างบนเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับเสียงได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายรัดเดี๋ยวผมพาไปสอนอีกทีนึงว่าตัวนี้มีความจำเป็นยังไงด้านหลังเองก็จะมีที่รัดศีรษะด้านหน้าก็จะเป็นที่รองสำหรับเวลาที่เราสวมเข้าไปบริเวณใบหน้าแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือบริเวณด้านหลังส่วนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่ปรับระดับความกระชับให้สายรัดตรงนี้มันโอบรับหรือว่าแนบกับศีรษะของเราได้ดีนะครับส่วนบริเวณฝั่งซ้ายตรงนี้มันจะมีพอร์ต USB-C อยู่สามารถนำตั๊มไดร์มาเชื่อมต่อเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จด้วยในเรื่องของสเปคอื่นๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันแบบเร็วๆ Pico 4นะครับมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 2.56 นิ้วจำนวน2จอนะครับความหนาแน่นของพิกเซลจะอยู่ที่ 1,200 PPI นะครับความละเอียดจะอยู่ที่ 4,320x2,160 พิกเซลนะครับต่อดวงตาข้างหนึ่งจะอยู่ที่ 2,160 พิกเซลครับอัตราการ refresh rate ของหน้าจอจะอยู่ที่ 72 เฮิรตซ์และสูงสุดที่ 90 เฮิรตซ์นะครับเขาจะมีกล้อง fish eye ให้ด้วย4ตัวแล้วก็มีกล้อง RGB ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย1ตัวดังนั้นจะมีกล้องทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับในฝั่งของชิปประมวลผลเขาใช้ชิป Qualcomm Snapdragon XR2 นะครับจำนวน8คอร์
สถาปัตยกรรมแบบ64บิตความเร็วสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 2.84 กิกะเฮิรตซ์นะครับชิปของเขาผลิตด้วยกระบวนการระดับ7นาโนเมตรข้างในเองนะฮะมีระบบปฏิบัติการเป็นของ Pico โดยเฉพาะนะครับเขามาพร้อมรุ่นล่าสุดคือ Pico OS 5.0ตัวนี้มีแรม8กิกะไบต์และความจุเนี่ยมีให้เลือกอยู่2ความจุคือ128กิกะไบต์และ256กิกะไบต์ครับตัวเลนส์นะครับเป็นเลนส์แพนเค้กที่ให้ภาพมุมกว้างถึง105องศา 20.6 ppd นะครับแล้วก็ระบบเสียงเองครับในตัวนี้มีลำโพงสเตอริโอแบบรอบทิศทาง360องศาครับรองรับระบบเสียงแบบ3มิติมีไมโครโฟนแบบคู่ครับตัดเสียงรบกวนได้สูงสุด30เดซิเบลและตัดเสียงสะท้อนได้ถึง50เดซิเบลครับการเชื่อมต่อนะครับรองรับ Wi-Fi 6ครับความถี่จะมีทั้ง 2.4 เฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าทำการมิลเลอร์หรือว่าแคสติ้งภาพขึ้นไปที่หน้าจอจะต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5กิกะเฮิรตซ์นะครับส่วนสัญญาณบลูทูธมาพร้อมบลูทูธ 5.1 นะครับและมีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับตำแหน่งแบบ6 DOF ที่จะครอบคลุมการเคลื่อนไหวแบบ6ทิศทางนะครับเห็นสเปคคร่าวๆดีไซน์กันไปหมดแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองสวมใส่แล้วก็เริ่มใช้งานกันดีกว่าเพราะว่าแรกๆถ้าใครไม่เคยใช้งานพวกแว่น VR เหล่านี้อาจจะมีความงงๆอยู่นะครับมาดูกันตัวนี้ครับลองปรับด้านหลังให้มันหลวมๆก่อนเพื่อที่เราจะสวมใส่ศีรษะได้ก็สวมใส่ตรงๆแบบนี้เลยครับเนี่ยสวมใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บเปิดเครื่องก่อนคือให้กดที่บริเวณตรงนี้นี่กดค้างไว้นะครับและตัวเครื่องจะขึ้นที่หน้าจอเขาจะมีคำว่า Pico ขึ้นมานะครับเป็นโลโก้เลยเราอาจจะเห็นภาพยังไม่ค่อยชัดนะตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเป็นผมแนะนำให้ทำอย่างนี้ก่อนคือเราจะต้องจับระดับของแว่นตาเนี่ยให้มันพอดีก่อนอย่างแรกคือหมุนด้านหลังส่วนนี้นะฮะหมุนเพื่อให้มันกระชับก่อนนี่หมุนเพื่อให้มันกระชับนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็จะดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็ให้พยายามปรับขึ้นลงอย่างนี้นะครับเพื่อที่ให้เห็นมุมมองที่ชัดเจนคือจะขึ้นอยู่กับสายตาของคนด้วยแต่ถ้าใครสายตาสั้นมากๆก็อาจจะเบลอนะอันนี้ผมต้องแจ้งให้ฟังก่อนนะครับพอเราสวมใส่เข้ามาอย่างเงี้ยเราจะเห็นหน้าจอเขาจะบอกว่าหน้าจอเนี่ยตั้งขอบเขตการเล่นนะครับเป็นหน้าจอลอยๆออกมาเลยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ผมจะเห็นจอยด้านขวาเขาจะเขียนว่าขวาจอยด้านซ้ายเขาจะเขียนว่าซ้ายแล้วก็จะมีแสงสีขาวๆที่จะให้เป็นเหมือนเมาส์เป็นพอยเตอร์ครับที่จะชี้ไปนะครับสามารถกดได้ในจอยของด้านขวาและซ้ายนี่จะใช้งานแตกต่างกันด้วยนะมันจะมีฟังก์ชันอยู่เราสามารถที่จะปรับอะไรต่างๆแล้วก็สร้างขอบเขตได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้งานจริงกันครับโอเคเรามาลองเริ่มใช้งานกันนี่คือกล้องหลักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่าตอนนี้ผมใส่แว่น VR Pico 4อยู่นะแล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงชี้กล้องถูกเพราะอย่างที่บอกครับเขาจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าเนี่ยเพื่อที่จะจับแล้วก็มันทำให้สามารถมองทะลุได้นะครับผมเห็นหมดเลยตรงเนี้ยถ้ามองไปรอบๆนี่ประตูนี่บันไดนี่ทีวีนะครับนี่ห้องทำงานผมประมาณนี้นะครับพอเราเข้ามาข้างในเราจะให้เห็นเรื่องของการปรับขอบเขตว่าเราจะเล่นในขอบเขตพื้นที่ยังไงเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตขอบเขตก่อนถ้าเป็นค่าขอบเขตคงที่เนี่ยมันจะสามารถกำหนดได้นะว่าจะเอาขอบเขตตรงเนี้ยพื้นที่ของเรายืนอยู่เนี่ยจะให้มันเล็กกลางใหญ่อันนี้คือเล็กสุดมันจะเห็นวงกลมสีฟ้าๆตรงนี้ก็จะเหมือนว่าจำกัดบริเวณพื้นที่ให้เล่นรอบๆเนี่ยเล็กๆนะครับถ้าอยากให้มันใหญ่ขึ้นเพราะพื้นที่เรากว้างขึ้นก็จะขยายขึ้นแล้วก็ใหญ่สุดมันก็จะขยายวงไปอีกเห็นไหมเนี่ยเราใช้ตัวจอยสติ๊กในการชี้แล้วก็ปรับผมจะปรับที่ปานกลางแล้วก็มันสามารถปรับตำแหน่งได้ด้วยนะว่าท่าทางว่าเราจะยืนเล่นเนี่ยคือตอนนี้ยืนเล่นผมก็เลิกเป็นยืนแล้วก็ถ้าจะปรับนั่งนะครับสมมุติเนี่ยมีเก้าอี้หรือเรานั่งเล่นโซฟาอย่างเงี้ยเราก็ปรับมาอย่างนี้ได้แล้วเราก็ปรับให้นั่งแล้วก็ปรับระดับพื้นนั่งเห็นไหมว่ามันจะมีการเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ดูว่าพื้นอยู่บริเวณส่วนไหนหรือเราจะสามารถเลือกแบบกำหนดขอบเขตเองได้ด้วยนะอย่างเช่นแบบว่าเราจะสร้างเนี่ยตั้งค่าได้ตัวเองนะครับเราสามารถวาดพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยวาดขอบเขตเราก็ยิงวาดไปเลยว่าอยากจะให้เป็นแบบไหนอันนี้คือตัวอย่างของการกำหนดขอบเขตพื้นที่นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเซตให้มันเป็นขอบเขตธรรมดาก่อนนะครับก็คือเนี่ยขอบเขตคงที่แล้วก็เอาเป็นปานกลางแล้วเป็นแบบยืนเนาะแล้วก็ปรับระดับพื้นอีกทีนึงเพื่อให้รู้ว่าพื้นจะเป็นส่วนไหนเราจะเห็นดอทๆตรงนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่สำคัญนะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นเล่นครั้งแรกแล้วก็ดำเนินการต่อมันก็จะ
เข้าสู่โหมดตรงนี้เนี่ยให้กดที่เข้าสู่โหมด VR World นะครับอันนี้คือหน้าหลักเนาะสัญลักษณ์ตอนนี้คือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แบตเตอรี่เราเหลือเท่านี้นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแล้วก็เวลาเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับจะให้ดูส่วนนี้นี่คือความคมชัดการปรับ IPD เนี่ยหมายความว่าเราจะเห็นภาพที่มันชัดไม่ชัดแตกต่างกันตัวเนี้ยค่าต่ำสุดจะอยู่ที่62มิลลิเมตรพอปรับมาอย่างเงี้ยเลนที่อยู่บริเวณหน้าของเรามันจะยืดแล้วก็หดเข้ามานะครับเราต้องลองปรับตัวเลขดูว่าค่าไหนที่มันเหมาะสำหรับเราสมมติผมปรับมา72เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบลอนะครับผมก็จะกลับไปที่ประมาณสัก60เนี่ย 63.5 ผมก็ชัดนะ63ก็ชัดนี่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะฮะเนี่ยไม่ว่าเราเชื่อมต่อเข้าแลนไวเลสแลนได้5กิกะเฮิรตซ์นะครับดูสถานะคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าว่ามือที่ข้างถนัดที่สุดเราเลือกไหนซ้ายขวานะเชื่อมต่อบลูทูธได้คืออยากจะให้ส่งสัญญาณตัวเนี้ยเสียงออกไปที่ลำโพงก็ได้นะครับอันนี้ผมเคยต่อกับ living room เอาไว้มันก็จะมีเสียงออกมานะครับคือถ้าเรากำหนดขอบเขตเอาไว้แล้วถ้าเราเอามือออกไปเงี้ยหรือว่าเดินพาตัวออกไปอ่ะมันจะตัดเข้าสู่หน้ามองทะลุแบบอัตโนมัติผมอยู่นอกขอบเขตละนี่ผมจะเห็นว่าขอบเขตสีฟ้าที่ผมวงเอาไว้อยู่ในพื้นที่นั้นผมจะเป็น VR แต่ถ้าออกนอกมาผมจะเป็นโลกเสมือนนะครับเนี่ยผมก็สามารถมาจับตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มลดเสียงได้เลยอันนี้เพิ่มลดเสียงนี่ผมเพิ่มเสียงไว้ประมาณนี้แล้วผมเข้ามาในขอบเขตอีกนี่ฮะแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากจะให้หน้าจอมันหันมาตามที่ผมมองอยู่ทำยังไงที่จอยด้านขวาปุ่มกลมๆนะครับกดอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะหายไปแล้วกดอีกทีนึงมันจะขึ้นอยู่ตรงบริเวณที่เรากำลังหันหน้าไปเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือรูปแบบของเขาในการที่จะเคลื่อนย้ายนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกฝั่งด้านขวามือตรงบริเวณส่วนนี้ที่ผมแตะอยู่เนี่ยเราสามารถเคาะ2ครั้งเพื่อให้เป็นโหมดทะลุได้นะข้ออย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะเห็นข้างนอกเลยนะครับอันนี้ผมเห็นทีวีเนาะเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณภาพจากแว่นพิโคตัวเนี้ยขึ้นไปที่ทีวีทำไงนะครับเรากลับเข้ามาเลือกไปที่นี่ฮะมุมการตั้งค่าด้านขวาล่างขวาสุดแล้วก็จะมีนี่ฮะแคสหน้าจอเราเลือกไปได้นะว่าจะแบบแคสไปที่ไหนเราแคสไปที่สมาร์ททีวีดีกว่านะฮะต้องเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi 5G นะครับเพื่อความเร็วตัวนี้ของเราเป็น Samsung The Frame นะฮะผมก็จะกดเชื่อมต่อนะฮะที่หน้าจอข้างในทีวีจะเป็นแบบนี้ที่ผมเห็นเนาะก็แสดงว่าภาพแบบมันขึ้นไปละมันเอาภาพที่ทะลุไปแต่ถ้าสมมุติว่าผมแตะให้ไม่ใช่โหมดทะลุอ่ะ2ครั้งเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแบบสีดำๆที่บอกว่าแคสไปทีวีจะเห็นว่าบริเวณที่ตรงเนี้ยผมจะเห็นเป็นวิวนะมองไปด้านนี้อ่ะเป็นเตาผิงมีบาร์มองออกไปเป็นภูเขานะครับสระว่ายน้ำเปียโนเงี้ยถามว่าเปลี่ยนฉากหลังได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปที่การตั้งค่ามุมบนขวาอีกทีนึงแล้วเลือกไปที่ทั่วไปเลือกไปที่สภาพแวดล้อมเสมือนจริงครับมันจะมีอยู่ประมาณ7ซีนให้เราได้เลือกตอนนี้เราเลือกอยู่ที่ซีนที่3นะฮะคือบ้านบนภูเขาเราลองปรับเป็นห้องไซเบอร์เห็นไหมเปลี่ยนไหมเนี่ยเป็นห้องนอนเนี่ยเป็นรูปอะไรต่างนะครับหรือจะเป็นแคปซูลอวกาศอึ้งนี่ใช้งานอยู่แคปซูลอวกาศมินี่อ่ะไปดูดิท่ามกลางดวงดาวเนี่ยดูข้างนอกเขาก็จะเห็นนะครับฟินๆอยู่ตรงนี้ซีโร่ไอซ์แลนด์เป็นไงซีโร่ไอซ์แลนด์ตอนไหนแล้วก็ตรุษจีนนะครับนี่เป็นเมืองจีนไปแล้วไปเที่ยวเมืองจีนนะครับชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมชอบอันนี้แล้วกันเอาเป็นห้องไซเบอร์แล้วกันเราจะได้ดูไฮเทคไฮเทคหน่อยอ่ะเราเข้ามาเมนูหลักผมลองนี้กันให้มาที่ตัวหลายๆอันที่มันอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวก iPad iPhone ที่เราเคยใช้งานกันนั่นแหละมีสำรวจนะเพื่อที่จะไปดูอะไรต่างๆพวกแอปพลิเคชันหรือมีอะไรนะครับเข้าไปดูข้อมูลได้แล้วก็มาที่พวก Store อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเลือกซื้อเกมมันจะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีเลือกซื้อได้เหมือน App Store ที่เราเคยเล่นของ iPad นั่นแหละไปที่ library แล้วก็มันจะมีที่ได้ติดตั้งเอาไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นจะเข้า YouTube อันนี้ผมกำลังจะเข้า YouTube นะฮะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าต่างแบบเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปในช่อง iMode Official กันเนี่ยนูนี่ไปเจอบทความนี่ในต่างประเทศมานะคะซึ่งบทความเนี้ยโอ้โหเสียงนูนี่ขึ้นมาเลยคืออย่างที่บอกครับผมเชื่อมต่อแล้วก็ให้ตัวเสียงออกไปที่นั่นเราจะได้ยินเสียงไปพร้อมๆกันด้วยนะครับอันนี้คือหน้า YouTube ที่เราจะได้เห็นนะครับถ้าเราลองกดถ้าอยากจะย้ายตำแหน่งถามว่าทำได้ไหมก็คือทำได้ที่ผมทำอยู่คือให้กดปุ่มตรงนี้ด้านขวามือตัวนี้ครับที่อยู่ด้านข้างนะถ้าเห็นนิ้วตรงนิ้วกลางของผมนะกดไว้เงี้ยแล้วเราจะหมุนได้
ว่าอยากจะให้อยู่ตรงไหนเผื่อว่าเราอยากจะหันหน้าไปแล้วอยากจะให้จอเนี้ยตามมาเราหาเราอ่ะเราทำอย่างนี้ได้หรือเราจะซูมอินซูมเอาได้เนี่ยอันนี้ผมซูมเอาเห็นไหมจอมันก็จะไกลขึ้นมันจะเป็นเหมือนอยู่ตำแหน่งที่แบบไกลมากขึ้นเอาไปอยู่ผนังตรงนู้นไปแป๊บไปใกล้ๆนู่นนี่หรือจะเอาเข้ามาใกล้ๆนี่ก็ดึงเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นการซูมอินซูมเอาอันนี้ซูมอินได้สุดได้แค่นี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราจะรับชมแอปพลิเคชันพวก YouTube หรือเราจะมีพวกเว็บเบราว์เซอร์เหมือนกัน Pico เขาจะมีเบราว์เซอร์ให้นะครับในหน้านี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับ Pico Browser เผื่อเราอยากจะเข้าไปชมนะในเว็บไซต์พวกนี้สามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นไอเดียหลักๆอันนึงนะฮะแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นที่ผมอยากจะแนะนำอย่างเช่นพวกฟิตเนสออกกำลังกายเงี้ยเขาสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับพวกข้อมูลอะไรต่างๆนะฮะเราจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มได้เราหาไปเลยนะอันนี้เราก็จะเห็นเมนูเนี่ยเห็นมันก็เป็นพยายามแบบเสมือนจริงตัวนี้แหละเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะคือความคมชัดอ่ะถือว่าค่อนข้างชัดความละเอียดแบบ 4K 2ตาสามารถปรับให้เข้าในระยะที่เราต้องการได้แต่ทั้งนี้เนี่ยชัดไม่ชัดอยู่ที่สายตาคนด้วยอย่างที่ผมบอกนะฮะความมึนเมาหรือว่าปวดหัวมีบ้างไหมแรกๆผมว่ามีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชินอ่ะมันจะเริ่มแบบใช้งานไปสักพักนึงอ่ะอาจจะมีปวดหัวเนี่ยอาจจะต้องหายาดมมาดมนะครับความดำสมมติว่าเมื่อคืนผมลองดู YouTube แล้วก็ดูภาพยนตร์นะฮะมันจะมีขอบที่ดำๆอ่ะมันจะยังดำไม่สนิทนะครับถ้าเทียบกับพวกจอ OLED อะไรต่างๆผมว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหน่อยแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมผมรู้สึกว่ามันเพียงพอนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกคือแว่น VR ตัวนี้ฮะเราสามารถเล่นพร้อมกัน2คนได้ด้วยนะสมมติว่าแบบมีมา2ชุดอยากจะต่อยมวยด้วยกันหรืออยากจะเล่นอะไรพร้อมๆกันเนี่ย Pico 4ทำได้เช่นเดียวกันครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเท่าที่ได้ใช้งานมาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นขั้นต้นแล้วกันว่าสำหรับใครอยากจะได้ประสบการณ์เรื่องของ VR มันสามารถเล่นเกมได้มันสามารถออกกำลังกายได้มีแอปพลิเคชันให้เราได้เลือกค่อนข้างมากมายแล้วก็ราคาเข้าถึงค่อนข้างที่จะง่ายนะในประสิทธิภาพขนาดนี้น้ำหนักเบาดีไซน์สวยงามนะครับใส่แล้วถามว่ามันเมื่อยไหมถ้าจะตอบว่ามันไม่เมื่อยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันรวมกันเนี่ยราวๆประมาณ500กว่ากรัมตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสามารถชาร์จได้แต่ถ้าไปเทียบกับทางฝั่ง Mission Pro ตัวนั้นเขาจะมีชุดแว่นตัวนี้แต่ว่าก็จะมี MagSafe ที่จะต้องเชื่อมต่อแบตเตอรี่ Power Bank เข้าไปด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกตัวนี้เป็น VR headset ชิ้นหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นในคุณภาพหรือว่าคุณภาพทั้งด้านเรื่องฮาร์ดแวร์เองที่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาโดยเฉพาะขึ้นของมันอยู่แล้วครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับว่าความจุ128GB เท่าไหร่256GB เท่าไหร่นะครับช่องทางการสั่งซื้อมีที่ไหนยังไงบ้างอย่างที่บอกครับเขามาทำการตลาดในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่25 พฤษภาคมเป็นต้นมาถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าใช้งานโอเคครับมาพรีวิวกันให้ได้ชมกันประมาณนี้สำหรับแว่น VR All-in-One Headset ตัวนี้จาก Pico นะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบหน้าได้เล่นของแบรนด์อื่นหรือว่าได้เล่นของ Apple Vision Pro จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ